ก็คือในตัวเรามันจะมีอยู่สองอย่างก็คือใจเราที่มันเป็นตัวที่ว่างอยู่แล้วก็จะมีตัวที่เราเรียกกันว่าตัวรู้มันก็จะเป็นตัวที่แบบมันรับรู้แล้วมันก็พูดไปบ่นไปทั้งวันแล้วก็ยกเว้นตอนที่เราหลับเราก็จะไม่เห็นมันบ่นตอนเราหลับแล้วก็ไอ้ใจเราที่มันว่างๆก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับตัวที่มันรู้อยู่พอตัวรู้มันรู้แล้วมันก็เอาที่มันรู้มาบ่นจากที่มันรับรู้บ่นไปทั้งวันแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปหยุดให้มันบ่นเพราะว่าใจเราที่มันว่างๆอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันก็คือไม่ยึดกับมันโอ้สุดยอดลูกตอนนี้มันต้องพูดกันในภาคปฏิบัติจริงๆมันจะเป็นปฏิเวทจริงๆปฏิเวทมันก็คือใจที่เป็นนิพพานใจนิพพานมันคือใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นั่นคือนิพพานคือธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่เกิดไม่ตายอันเนี้ยไอ้ส่วนรูปจิตเจตสิกนี่เป็นเรื่องของสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะเป็นสิ่งเกิดตายแต่เวลาพอมันเกิดสภาวะหลงมันเป็นอาการเหมือนไม่เห็นในผู้รู้ผู้รู้ไม่เห็นจิตเจตสิกเลยตัวเนี้ยสําคัญนะยังไม่เห็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคที่เป็นจิตเจตสิกอะแล้วก็ไปเสวยอยู่ไปเป็นเลยไม่ได้เห็นนะไปเป็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคไปเป็นจิตเจตสิกอะนิพพานมันคือมันพ้นจากรูปจิตเจตสิกเมื่อไม่เข้าใจไม่เห็นในผู้รู้ภาพที่บ่นตลอดมันก็เลยโปรเทคคือป้องกันตัวเองตลอดมีการพยายามทำอะไรเป็นตลอดเลยมันโปรเทคร่างกายจิตใจตัวเองให้ไม่ทุกข์ให้พ้นทุกข์ก็เห็นเป็นก็ปล่อยเป็นเรื่องปกติของเขาก็ความคิดอะไรก็ปล่อยให้เป็นคิดตามอย่างนั้นก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าโปรเทคตอนไหนแต่ว่าพอหลังจากนั้นอ่ะไม่ชี้ปุ๊บ ก็มาถามนะคะว่ามีอะไรทำอะไรเป็นอะไรไหมแล้วก็มีความตั้งใจจะไปเห็นความคิดที่มันผ่านเกิดขึ้นแล้วผ่านไปไหมก็บอกอ๋อตรงจุดนี้น่าจะมีตรงนี้น่าจะมีเพราะว่าอาจจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติไปแต่ก็อาจจะคอยดูว่าการเกิดแล้วก็การมาแล้วการไปเนี่ยมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อาจจะสังเกตไม่ทันไอ้ความไม่เห็นนี่เนี่ยพอไม่เห็นก็เป็นอวิชชาไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไปเป็นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็ไปเป็นเลยไปเป็นอาการโปรเทคตัวเองป้องกันตัวเองพยายามทำอะไรเป็นอะไรเพื่อช่วยเหลือตัวเองมันเลยกลายเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานตลอดเวลาเราตัวเองก็ไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นก็เลยเป็นอวิชชาเรื่อยไปเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเป็นภพเป็นชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจหมุนเวียนเป็นภพเป็นชาติเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในขณะจิตจนทั้งตายแล้วก็ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เลยไปเป็นมันจริงต้องมาชี้กันที่ขนาดจิตปัจจุบันเป็นปัจจุบันขณะป่านเข้าใจไหมลูกที่อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจการโปรเทคจิตใจตัวเองใช่ไหมหนูยังไม่เข้าใจเพราะหนูยังไม่เห็นนะหนูได้แต่อยู่ในขั้นเข้าใจแต่ยังไม่เห็นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยขั้นเข้าใจก็อีกขั้นหนึ่งขั้นเข้าใจแต่ยังไม่เห็นมันยังไม่ได้เป็นภาคปฏิบัติแล้วมันยังไม่ได้เป็นปฏิเวทเพราะว่ามันแค่เข้าใจแค่เรียนรู้ทำความเข้าใจเป็นเรียกว่าขั้นปริยัติยังไม่เป็นไม่เห็นนะเห็นมันถึงจะละได้เห็นแล้วมันไม่ไปติดไปมันถึงจะเป็นปริยัติแล้วก็เป็นปฏิเวทกราบขอโอกาสค่ะแล้วก็ขอโอกาสท่านผู้ปฏิบัติทุกคนขอโอกาสอย่างเมื่อเย็นนี้ค่ะก็มานั่งที่องค์พระพุทธเจ้าขาวขณะที่นั่งอยู่มันก็สับปะงกไปมันก็มีตัวผู้ตัวภาคว่าอ๋อเนี่ยมันหลงไปแล้วหรือบางทีมันมีตัวยินดีในอารมณ์ที่สงบมันก็พูดภาคว่าอารมณ์นี้มันสงบจริงนะเงียบสงบดีจังเนี่ยค่ะสภาวะนี้มันเป็นความมีที่เกิดขึ้นในความที่ไม่มีเพราะว่าความไม่มีเป็นพื้นอยู่แล้วความไม่มีคือตัวที่เป็นธาตุรู้ที่เขาเป็นพื้นใจตลอดเวลาแล้วก็เห็นไอ้ความมีเนี่ยมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปในอารมณ์ที่แบบผ่านมาผ่านไปเหมือนมองเดี๋ยวอุปมาเหมือนอย่างกับที่ในท้องฟ้ากว้างๆที่อยู่บรรยากาศต่ำๆเนี่ยมันมีแมงปอบินมั่ง
มันมีผีเสื้อบินมั่งสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นเป็นผู้ภาคอารมณ์มันก็ต่างกันไปก็เลยพิจารณาว่าอ๋อไอ้ตัวที่มันพูดภาคเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในใจที่มันเห็นเกิดดับอยู่มันเป็นอย่างนี้เองแต่ทีนี้ไอ้ตอนที่มันหลงไปเพราะเราไม่เห็นไอ้ตัวผู้พูดผู้ภาคค่ะมันก็เลยไหลไปกับอาการของผู้รู้ที่มันเกิดดับนั้นไปติดอยู่กับอาการแต่ถ้ามาเห็นตัวไอ้ผู้พูดผู้ภาคนี้แล้วว่าไอ้ตัวที่ไปยึดติดอาการนั้นมันก็เวทนาที่ไปเสวยผู้รู้มันก็น้อยลงค่ะมันได้แต่รู้เฉยๆโดยที่ไม่ไปปรุงแต่งไม่จะไปเสวยทุกข์กับมันที่ไปเห็นสภาวะมันเป็นอย่างนี้ค่ะองค์หลวงตาขอบคุณเจ้าค่ะคือจริงๆของแม่ชีเนี่ยคือมันจะมีสองอย่างไอ้ที่แม่ชีพูดเนี่ยคือมันพูดออกมาจากในหัวแต่อีกอันนึงอ่ะไอ้ที่พยายามที่จะหาทุกวิถีทางอันเนี้ยก็พูดไอ้นี่ก็หาทำยังไงแล้วก็ปากอ่ะก็พูดไปตามไอ้ความรู้ของสมองอ่ะของหัวเนี่ยคือสมองก็คือความจำอันนี้ออกไปแต่ว่ามีอยู่เนี่ยพุ่งออกมาแล้วก็ค้นหาแล้วก็มันก็เครียดแน่นอนคือจริงๆไอ้ถ้ามันเป็นที่พูดออกมาจากใจจริงๆอ่ะมันพูดออกไปมันจะมีพลังมันจะมีอำนาจมันยิ่งตื่นแต่อันนี้พอพูดไปมันเหมือนจะไปเรื่อยๆแต่ไอ้เนี่ยยิ่งกดเข้าอันเนี้ยตัวตนเราเต็มๆค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นมันทึมๆเห็นอยู่เห็นอาการมันทึมๆคือไอ้ทึมๆเนี่ยไม่เท่าไรหรอกไอ้ตัวเห็นเนี่ยแหละตัวดีที่คือพอเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ชีจะต้องไปทํายังไงกับมันต่อว่าไอ้ทึมๆเนี่ยจะยังไงทีนี้ก็ดันเข้าดันออกกันอยู่ตรงนั้นแหละคือมันอยู่ที่ตัวหลังไม่ใช่อยู่ไอ้ตัวที่ไปเห็นไอ้ตัวทึมๆนี้ไอ้ตัวเห็นเนี่ยคือตัวเราอ่ะฮะไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวแสบอ่ะค่ะแล้วไงต่อก็นี่แหละฮะแล้วไงต่อเนี่ยแหละคือไอ้นี่ก็อีกตัวนึงไอ้ตัวภาคต่อสังขารต่อคือไม่ใช่สังขารธรรมดาแต่สังขารบวกอวิชชาด้วยเพราะว่าจะยังไงต่อคือจะยังไงต่อเนี่ยคือมันเท่ากับว่าเราติดเนี่ยก็คืออันนี้แหละที่มันมีการโปรเทคมันไม่ได้โปรเทคอย่างเดียวคือมันจะออกด้วยสาธุงั้นเข้าใจว่างั้นไอ้ตัวที่มันไอ้ผู้รู้ที่ไปดูไอ้อาการต่างๆเนี่ยมันก็ดิ้นที่มันจะออกอยู่ตัวเราผู้รู้ก็คือตัวเราเองแล้วพอเราไม่เห็นเราก็ไปเป็นมันก็ดันแล้วไอ้พอมันดันปุ๊บพบจริงงั้นก็ต้องทิ้งไอ้ผู้รู้ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันไอ้ตัวทิ้งตัวหลังอ่ะมันก็คือตัวใหม่อีกอ๋อโอเคเนี่ยมันจะมีตัวเอามันไม่เห็นตัวเอาคือตัวเอาในยืนพื้นคือตัวกูเนี่ยที่จะไปเอาอะไรตัวเราที่จะไปเอาที่ไปเอานิพพานเอาความบริสุทธิ์เอาความพ้นทุกข์ไม่ชี้ไม่เห็นตัวเมนตัวนี้มันก็เลยถึงจะพูดยังไงอ่ะไอ้ตัวนี้มันบังหมดเลยอ๋อเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วก็เอาไปไอ้แต่ไม่เห็นตัวเราอ่ะที่มันเป็นตัวหลักที่จะไปเอาคือตัวการใหญ่อ่ะไอ้ตัวที่ทุกข์อ่ะทั้งหมดมันก็คือตัวกูนี่แน่กูนี่แน่ที่จะไปเอานิพพานตัวกูที่จะพ้นทุกข์นี่แน่มันไม่เห็นนะพอพูดอะไรปุ๊บมันก็ไอ้ตัวเนี้ยมันล้ำหน้าไปก้าวตลอดว่าโอ้เราเข้าใจแล้วเราเข้าใจได้เดี๋ยวอย่างนี้เราก็จะพ้นทุกข์แล้วคนนี้ผ่านมันไม่เห็นในตัวเราเองก็ทีเนี่ยเอาไอ้คนอื่นต่อที่ต่อจากอาทิตย์เลยขอโอกาสครับหลวงตาครูบาคือด้วยความอยากครับคือนิพพานมันคือความไม่มีตัวมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรใช่ไหมครับนิพพานมันคือไม่มันมีแค่ธรรมชาติเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วก็ธรรมชาติที่รู้ในปัจจุบันแล้วก็มีเจ้าของนั่นคือนิพพานแต่ถ้าเรายังมีสิ่งลึกๆเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันจะต้องเป็นสภาวะธรรมบางอย่างหรืออาการที่ออกมาจากบางอย่างเนี่ยมันสุดท้ายมันจะมีตัวเราเนี่ยถอยหลังมาตลอดไม่เข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วพอสงบก็ไปแช่ในความสงบมันเลยเหมือนกับมันจะมีตัวเราเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงอาการเปลี่ยนหน้าไปมาตลอดเวลาแล้วก็จะย้อนไปเรื่อยๆย้อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันไม่มีที่สิ้นสุดมันคือแค่รู้ว่ามันไม่มีตัวเราอยู่จริงณปัจจุบันที่พูดเนี่ยมันเป็นแค่ความปรุงแต่งสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาไม่มีใครได้อะไรเลยครับไม่มีแม่ชีที่ได้อะไรอยู่จริงมีแค่ขันห้าเนี่ยมันแค่ตายมีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดมาด้วยกรรมแล้วก็ต้องตายไปไอตัวตั้งใจฟังนี่ก็นี่เนี่ยคือไอตัวเนี่ยในปัจจุบันไอตัวตั้งใจฟังนี่คืออวิชชาตัวร้ายเลยเนี่ยไอตัวที่พาไปเวียนว่ายตายเกิดไอตัวตั้งใจฟังเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวที่เราพยายามจะตั้งใจฟังไอ้ตัวตั้งใจฟังนี่เนี่ยคือตัวจริงและตัวจริงคืออวิชชาตัวจริงที่ตัวที่จะพายพาวิญญาณว่ายตายเกิดที่เรียกว่าตัวเหี้ยที่เนรอรหันต์7ขวบสอนป้าปุตตะเวลาเปล่าคือเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่ตั้งใจฟังนี่เนี่ยเนี่ย
ที่จะเราจะตั้งใจฟังเพื่อเรานิพพานเพื่อเราพ้นทุกข์เนี่ยไอ้ตัวตั้งใจฟังเนี่ยคือตัวเหี้ยจริงๆอ่ะตัวที่มันเป็นอวิชชาพาไปเวียนว่ายตายเกิดทุกข์แสนสาหัสไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เห็นว่าเป็นสังขารไม่มีใครไปอะไรกับมันเพราะใจแท้ๆมันเป็นความว่างเปล่ามันไปทำอะไรกับไอ้ตัวเหี้ยนี่ไม่ได้ตัวที่ตั้งใจฟังเนี่ยก็เห็นเป็นอาการไปอาการก็เป็นอาการไปแต่ใจมันว่างเปล่ามันไม่เกี่ยวกับไอ้ใจที่เป็นอาการเนี่ยตัวตึกเนี่ยมันก็เป็นอาการเนี่ยที่เรานั่งตึกเนี่ยมันก็เป็นตัวเหี้ยเนี่ยเราหลงเป็นมันแล้วถ้าเป็นอาการไม่มีคนหลงไปมันก็จะไม่เป็นตัวเหี้ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์แต่นี่มันหลงเป็นเนี่ยนี่ตัวที่ตึกที่ดวงตาพูดเริ่มตึกตองวิเคราะห์ในนี้มันหลงนะสามารถถามตอบกันได้นะครับถึงสมมติว่ามันเป็นแค่ทั้งหมดเป็นแค่สังขารใช่ไหมครับแต่การที่เห็นว่าอุ้ยเป็นสังขารแล้วก็ตึกข้างในเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมันคือการหลงจมต่อจมในความคิดหรือความปรุงแต่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็คือการป้องกันตัวเองแหละอยู่ดีก็มีตัวเราที่ป้องกันตัวเองแล้วก็เงียบอย่างเงี้ยครับมันจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ได้ปัจจุบันเป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างเดียวคือเราไม่ต้องไปสนใจมันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจก็รู้แค่ฟังเรานี่แหละเรานี่แหละเราเอาไงตัวแสบออกมาอีกแล้วค่ะกราบขอโอกาสหลวงตาขอโอกาสทุกท่านนะคะคือไอ้คือความเข้าใจผิดเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มันเหมือนกับว่าเราจะต้องการได้อะไรเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยฟังฟูเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวจะได้คือแท้จริงไอ้พฤติกรรมพวกนี้มันเป็นอวิชชาขณะจิตนั้นๆ นะคะเนี่ยตัวตึกตัวจะหาอะไรเพื่อไปแค่คำตอบอะไรอ่ะมันเป็นอวิชชาในขณะจิตนี้แค่ขณะจิตนี้นะแล้วก็หายไปอ่ะถ้าไม่มีใครทำตามมันอ่ะมันเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นธรรมดาแล้วก็หายไปอ่ะแค่ไม่มีใครทำตามในปัจจุบันนั้นๆมันอย่างอื่นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะมันเลยปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละคุณแม่โดยธรรมชาติอย่างเงี้ยออกมาต่อให้เป็นตัวเหี้ยที่หนูตาบอกอ่ะมันก็ต้องปล่อยให้มันออกมานะคะไม่ใช่เราจะไปกดตัวเหี้ยไว้อยู่หรือว่าไปตาตัวเหี้ยอันนี้มันไม่ได้คุณแม่ต้องปล่อยให้ตัวเหี้ยพฤติกรรมเนี่ยที่มันจะกดมันจะดูมันจะเช็คอ่ะออกไปตามธรรมชาติออกไปตามธรรมชาติมันก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดมาแล้วออกไปในธรรมชาติไม่ต้องกดไม่ต้องตอนอย่างเงี้ยไม่ต้องกดไม่ต้องพยายามบังคับปล่อยให้มันออกมาตามธรรมชาติของมันนะคะเกิดดับในธรรมชาติแอคชั่นอะไรก็ตามแอคชั่นอยากหวังผลแอคชั่นที่รออะไรแอคชั่นอะไรตอนเนี้ยปล่อยให้มันออกมาในธรรมชาติไม่ต้องไปควบคุมไว้ถ้าควบคุมก็อย่างที่ว่าออกลูกออกหลานนะคะทำตามก็ไม่ต้องทำตามแต่ปล่อยมันออกไปอะทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันก็ปล่อยตัวเหี้ยออกไปปล่อยตัวเหี้ยออกไปไม่มีใครรองรับอะไรอีกมันก็เกิดดับอยู่ในใจอ่ะโดยอัตโนมัติอะค่ะคือในลักษณะที่เราไม่ต้องไปประคองมันไม่ต้องไปอะไรมันเนี่ยไอเราที่จะไม่ประคองอันเนี้ยก็ปล่อยตัวเหี้ยตัวนี้ออกไปด้วยปล่อยออกไปก็เป็นตัวปล่อยออกไปอ่ะไม่สะดุดกับสักอาการนึงอะค่ะคือใจมันสะดุดกับอาการใดไม่ได้มันมีแต่อาการที่ออกไปอ่ะใจเขาเองเขามันสะดุดกับอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นอาการหมดค่ะคุณแม่ทุกอย่างเป็นอาการหมดจะดีจะแย่จะอวิชชาจะอะไรอ่ะคือออกไปในธรรมชาติค่ะไม่ต้องมีดีกว่าตอนนี้อ่ะคือมันไม่มีอะไรดีกว่าตอนนี้อ่ะค่ะตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยก็ออกไปตามธรรมชาติอ่ะจะไปกดไปข่มไปจึ๊กไปจักอะไรอ่ะจึ๊กอึ๊กอักอะไรอ่ะก็ปล่อยมันออกไปเถอะปล่อยมันออกไปเลยค่ะปล่อยให้มันออกไปเลยเข้าใจปล่อยให้มันออกไปเลยไม่ต้องคอยอึดอะไรเงี้ยทุกแอคชั่นพวกเนี้ยในทุกปัจจุบันขนาดที่ทนไม่ได้ต้องควบคุมนิดนึงต้องกดนิดนึงอ่ะปล่อยออกไปปล่อยออกไปในธรรมชาติทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นออกไปในธรรมชาติอ่ะใจมันไม่มีที่รองรับอยู่แล้วนี่คือธรรมชาติของใจแต่ธรรมชาติที่เกิดได้เป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วออกไปโดยธรรมชาติตลอดเวลามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่มีใครต้องทำลายอะไรมันปัจจุบันขณะที่ทุกอย่างเกิดและดับไปในธรรมชาติทุกตัวเกิดและดับไปในธรรมชาติทุกตัวจริงๆค่ะ
ไม่มีใครต้องไปกดไปข่มไปบังคับอะไรค่ะธรรมชาติทำอย่างนั้นไม่ได้ใจทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยทำใจทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกอย่างที่ทำกิริยาอาการได้แม้แต่อ๋อยที่อยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอ๋อยที่อยากบังคับอ๋อยที่อยากจะควบคุมมันเกิดขึ้นแล้วผ่านไปไม่เห็นแม่แล้วไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองที่จะมาเอามาได้ให้เป็นจะได้อะไรให้เป็นอะไรให้ได้จะหาความเข้าใจให้ได้ไม่เห็นตัวเองอ่ะไม่เห็นว่าตัวเองเป็นสังขารเกิดดับในความไม่มีอะไรกราบขอโอกาสเจ้าค่ะแม่เวลาฟังน่ะเหมือนพยายามทำความเข้าใจตามไปเพื่อปกติคุยกันทั่วไปต้องคอยตามทำความเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพอแม่อ๋อยฟังไม่ว่าท่านไหนพูดอ่ะแม่อ๋อยจะตั้งใจฟังแล้วพยายามจับประเด็นแล้วก็กะจะให้มันลงแก่ใจเนี่ยคือตัวตัณหาตัวทยานอยากคือจะเอาเพื่ออะไรเพื่อตัวมันจะได้จุดของแม่อ๋อยขอโอกาสนะเจ้าค่ะตัวอยากเยอะเจ้าค่ะถ้าดูตัวนี้เป็นน่ะจะเห็นมันเกิดได้แทบทั้งวันเลยเนี่ยเห็นไหมว่าเริ่มไปตึกเอ้ยแล้วอย่างนี้ต้องไงเนี่ยตัวนี้เลยเห็นค่ะเห็นแวบเลยอ่ะไม่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะโอ้เห็นแล้วตัวนี้อ๋ออีกตัวนี้แต่แม่อ๋อยไม่เห็นตัวนี้จ้ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่อ๋อยทำมาโดยไม่รู้ตัวคิดว่ารู้เห็นนะแต่ไม่เคยเห็นตัวปัจจุบันอ๋อเห็นละนี่ไงมันอย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นตัวนี้ตัวที่เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องไปอะไรแต่ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันว่ามีการปรุงอย่างนี้จัมมันเหมือนตัวจัมสตาร์ทที่ออกมาจากความไม่มีอะไรอ่ะแล้วมันจัมมันเริ่มเป็นพฤติแรกที่จะเอาอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะพยักหน้าโอ้ประมาณนี้เข้าใจละเนี่ยอ่ะคือมันตัวที่มันอยากต้องการแล้วมันก็รอรับประโยชน์ต่อคือมันเป็นตัวอยากที่จะเอาแล้วก็รอเสียบเอาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอย่างเนี้ยแทบจะตลอดถ้าของแม่อ๋อยนะเจ้าคะถ้าดูเรื่องความอยากเนี่ยมันจะมีให้ดูเยอะอ่ะใช่ค่ะเยอะมากเลยอ่ะกระดูกกระดิกนิดเดียวมันก็อยากเห็นตัวตอนนี้ก็ใช่นะเนี่ยใช่เลยอยากตัวนี้ก็ใช่ให้เห็นว่ามันปรุงคือทุกขณะจิตน่ะไม่เคยมีตัวปรุงตัวไหนคือแม่อ๋อยจริงๆไม่เคยมีตัวแม่อ๋อยทุกขณะปัจจุบันมีแต่การปรุงมีแต่ธรรมชาติปรุงแต่ไม่มีการยืนยันว่าอันนี้คือแม่อ๋อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วที่แม่ปุ๊กท่านบอกอ่ะคือแม่อ๋อยจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังเสมออ๋อประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันที่ทำไปเพราะต้องการอะไรบางอย่างรอรับประโยชน์อยู่ตัวบงการให้เกิดพฤติจิตทั้งหมดที่ผ่านมาเลยไม่เคยทันตัวบงการเพราะว่ายังไม่เห็นตัวเองเพราะไม่ชี้อ๋อยไม่เห็นตัวเองอ่ะมันมีแต่ความอยากเพิ่มเข้าไปใส่เข้าไปมันไม่เห็นตัวเองขอบคุณค่ะ